ยายกุยจากละครเรื่องพรหมลิขิตใช่นางกุยตามตำนานผู้สร้างวัดนางกุยหรือไม่คงเป็นคำถามคาใจของใครหลายๆคนที่ได้ชมละครเรื่องพรหมลิขิตวันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันครับวัดนางกุยเป็นวัดโบราณมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งอยู่นอกเกาะพระนครศรีอยุธยาทางทิศใต้ไม่พบบันทึกประวัติการสร้างมีเพียงตำนานเล่าว่านางกุยเป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างวัดแห่งนี้เราได้เดินทางไปยังวัดนางกุยเพื่อหาข้อสันนิษฐานอายุจากรูปแบบศิลปกรรมของวัดนางกุยซึ่งวัดแห่งนี้ยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างเช่นเจดีย์รายรอบอุโบสถซึ่งปรากฏอยู่หลายรูปแบบพระประธานในอุโบสถและใบเสมาเป็นต้นเราเข้าไปในอุโบสถจะพบกับกลุ่มพระพุทธรูปหลายองค์พระประธานน่าจะเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยากลุ่มพระพุทธรูปอื่นๆน่าจะมีการบูรณะเปลี่ยนพระพักใหม่นอกจากนี้เรายังเห็นรูปปั้นแม่นางกุยนั่งประนมมือที่น่าจะสร้างขึ้นภายหลังตามตำนานที่กล่าวว่านางกุยเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้เมื่อออกมาจากอุโบสถพิจารณาใบเสมาเป็นใบเสมากรอบหนามีเส้นตั้งตรงที่แกนกลางมีตาบทับทรวงประดับตรงกลางคล้ายกลุ่มใบเสมาวัดชัยวัฒนารามกำหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงปลายพุทธศตวรรษที่22ถึง23จากนั้นเราไปพิจารณาจากรูปแบบพระปรางหน้าอุโบสถจะมีลักษณะเป็นปรางฐานสิงห์องค์ขนาดเล็กปรากฏลวดลายปูนปั้นที่ชัดเจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉันทัศน์เพียรธรรมได้ให้ทัศนะจากรูปแบบว่าจะเป็นพระปรางในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่23เจดีย์รายองค์ต่อไปจะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12มีทั้งสิ้น8องค์ด้วยกันเป็นเจดีย์ฐานสิงห์แบบมีกระจังซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่23เช่นกันเจดีย์รายหน้าอุโบสถองค์ต่อไปเป็นเจดีย์แบบล้านนาถ้าท่านผู้ชมได้เคยเดินทางไปท่องเที่ยวยังภาคเหนือจะคุ้นเคยกับเจดีย์ทรงนี้เช่นพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นต้นเจดีย์ทรงล้านนาองค์นี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นรูปแบบที่พบน้อยในอยุธยาซึ่งมีอยู่เพียง3แห่งได้แก่วัดแควัดบางกระจะและที่วัดนางกุยแห่งนี้สันนิษฐานว่าจะมีช่างจากล้านนามาช่วยสร้างเจดีย์เหล่านี้ครับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากับล้านนามีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่20มีการสู้รบเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยพระชัยราชาปลายพุทธศตวรรษที่21ได้มีการยกทัพไปตีล้านนาจึงน่าจะมีการกวาดต้อนชาวล้านนาเข้ามาด้วยและในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่22มีการกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็น่าจะมีผู้คนหลายเชื้อชาติรวมถึงชาวล้านนาติดตามเข้ามาด้วยเราจึงได้เห็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนาในอยุธยาซึ่งอาจจะอยู่ในชุมชนที่ชาวล้านนาอาศัยอยู่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พิจารณาทั้งหมดหลักฐานเก่าที่สุดก็คงจะเป็นเจดีย์แบบล้านนาที่น่าจะสร้างมาตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่21ถึง22หรือไม่น่าเกินพุทธศักราช2200แต่เนื้อเรื่องในละครพรหมลิขิตเป็นเหตุการณ์ที่ประพันธ์ให้ตรงกับสมัยพระเจ้าทายสะซึ่งครองราชในปีพุทธศักราช2251จึงอาจเป็นไปได้ว่ายายกุยไม่ใช่นางกุยตามตำนานผู้สร้างวัดนางกุยแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับสวัสดีครับ